สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่น้องนะครับชาวไทยนะครับก็วันนี้นะครับก็มาเจอกับรายการล้มบอลรีแอคชั่นนะฮะก็จะเป็นการรวบรวมนะฮะรูปการยิงประตูสวยๆนะครับตลอดการนะครับที่ผ่านมาซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นการวันนี้ดีใจที่ได้อยู่กับผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไป1สัปดาห์เต็มๆนะครับและเราก็จะพาทุกคนครับไปดูการโต้กลับที่ดีที่สุดนะครับตลอดการของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับผมไปดูกันเลยครับการยิงแบบนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่ากดเลยครับบังเป็นการยิงที่ใช้คำว่าแหมขัดใจจริงๆครับไปดูกันครับคุณผู้ชมขัดใจยังไงวะจะขัดใจอะไรวะมึงยังขัดใจกูจังเลยรอโทษๆไปดูกันเคาน์เตอร์แท็กเฮ้ยนี่ล่าสุดเลยล่าสัตว์เลยเชนเซอร์อานโนครับโยนไปทางขวาชากิริทีโยนขวาซ้ายเข้าไปทีเดียวซาร่าจับบอลเรียบร้อยทำไมอ่ะถ้าโวยวายนะเร็วบอลจังหวะเดียวนะเร็วมากเร็วมากซาร่าจังหวะเองลูกแบบเนี้ยคือมันเป็นคนทักษะดีใช่จับบอลเกี่ยวบอลแต่ว่ามันอาจจะแค่10อาจจะเข้าสัก4อะไรเงี้ยแต่มันก็ถือว่าก็โอเคเดี๋ยวโอเคเปอร์เซ็นต์ดีมาดูนี่โอ้นี่เป็นจังหวะที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็เห็นใช่ฮะเป็นนี่แต่ให้คริสเตียโนโรนัลโดดูนี่แม่งบอกเหี้ยนี่กวาดลูนี่แม่งสาวยับเลยมันสับแบบนี้นะใช่มันแบบไม่ใช่นั่นมันโทรศัพท์กันอันนี้มันซอยอันนั้นมันสับแต่อันนี้มันเจ๋งตรงที่ว่ามันยิงตอนจังหวะยิงก็คือคลาสสิกด้วยไงยิงยกข้ามนิดนึงยิงฟาเดซาฟูแลมก็หลังจากนั้นก็คาร์ลซานก็มาอยู่แมนยูสุดยอดคริสเตียโนนี่อะไรชิรูอาร์เซนอลเหรออ๋อไอจังหวะนี้แน่เลยที่แม่งมีลูกประหลาดลูกสกอร์เปียนอ่ะชิโรบี้ชิโรชิโรวิ่งซานเชสชิโรวิ่งหน้าตั้งเลยวิ่งหน้าตั้งว้าวิ่งโคตรช้าแม่งวิ่งแบบนี่ป่ะคนวิ่งแล้วเหนื่อยหน่อยแต่แม่งอ่ะกูถามว่าตั้งแต่อาร์เซนอลเชลซีฝรั่งเศสมันก็ยิงลูกอย่างเงี้ยก็ยิงอยู่คนเดียวนะมันเป็นนักเตะศูนย์หน้าที่แบบคือแบบแล้วเป็นศูนย์หน้าที่เข้าฮอตดีมากคนหนึ่งถ้าลงเมื่อไหร่แม่งมีสกอร์แน่นอนแต่ไม่ค่อยลงแต่ไม่ได้ลงทำไมริกเรมี่เหรอโต้กลับเหรอไม่อ๋อจากฟรีคิกเลยเหรออ๋อนี่คือละคิวอาร์เหรอใช่แล้วไปแล้วไปคนเดียวเหรออย่าบอกนะว่าไปคนเดียวไม่ส่งหรือเปล่าส่งเฮ้ยโอ้โหไม่ทำไมเข้าอ่ะโดนด่าโดนด่ายับเลยตั้งใจวะยิงชิบหายเฮ้ยมันแปลเลยว่ะเหรอวะมันตั้งใจมันแปลเลยว่ะแต่ลูกแบบเนี้ยมันแปลเลยนะผมชอบเล่นเวลาไหลมาแล้วแบบยิงทีเดียวคือเรารู้ว่ามันเข้าข้อแบบไม่ได้หลังเท้านะแต่อัดด้วยบอลมันจะผมว่าพิกัดบอลมันจะคอนโทรลง่ายมันควบคุมง่ายพุ่งไปทางได้ง่ายมันจะพุ่งๆมาเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เออสวยสวยอยู่สวยจริงอังกูโรสเปอร์ใช่ปะตัวฮาร์ดเหรอตัวฮาร์ดว่างไปที่ใครอ่ะชิวาชิวาแม่งหายไปตอนนี้จะอยู่นี่ไงโซเซดัสโอ้โหไอ้นั่นแม่งปล่อยมาตรงหลังอ่ะลูกเนี้ยไอ้ตัวนั้นอ่ะตัวสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยเอาจริงยิงตั้งใจยิงเสาโอ้ตั้งใจตั้งใจมันคือว่าสุดคือเหมือนผมชอบยิงเสาแรกแบบนี้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้ามุมเนี้ยประตูอ่ะจะชอบคิดว่าเสามันจะคิดว่ายิงเสาไกลยิงยัดเสาแรกมันจะง่ายกว่าเราไม่ต้องบิดตัวเยอะถ้าวิ่งแบบนี้นึกออกป่ะพี่เอาสิเสาทางตั้งกับบอลหมัดให้บอลหมัดปะวะใช่สวยว่ะทำชิงสวยแล้วนะทำชิงสวยแล้วนะสามไปขึ้นไปสามไปขึ้นไปสวยสวยเออว่ะสวยจริงว่ะมันสวยแต่มันชิงออกมาหน้าประตูนะนี่เป็นทีมโกถือว่าเป็นเบสเคาน์เตอร์แท็กเลยเนี้ยอาจจะใช้จังหวะเยอะหน่อยหลายจังหวะแล้วนี่คือแบบลูกแบบในฝันเหมือนกันนะใช่ขึ้นมาเป็นแผงเลยทีมแบบเนี้ยคือต้องเล่นลูกเนี้ยเราทำได้ดีๆก็คือจะมีโอกาสได้ประตูก็คือทีมใหญ่ก็โดนกันนะBruno Fernandes ออนนี่จะไบติ้งนี่ก็ไม่นานมานี้ดูการนี้ป่ะแต่แมนยูเดี๋ยวนี้มันก็การทีมเขาเตะแท็กนะเพราะมันเร็วทุกตัวไอซ่าวันนี้ดีมากคือนั่นแล้วเนี่ยผมว่าแมนยูอ่ะมันเล่นลูกนี้ดีเพราะแนวบนอ่ะมันเร็วหมดเลยแต่ว่าขออีกนิดนึงให้มันชัวร์นิดนึงอย่างแรสฟอร์ดทุกคนชื่นชมแรสฟอร์ดอะพูดตรงๆนะถ้ามันชัวร์นะมันก็ไม่แพ้โรนโดนะใช่ใช่เพราะมีความเร็วมันเหมือนกันเลยอะผมว่ามันก็คือไอคอนของมันใช่ใช่ใช่โอ้ยเย็นเจ็บปวด
เกมนี้เจ็บปวดสัตว์อัชวินยิงแม่งอยู่ทีมใหญ่เนี่ยยิงเท่าไหร่3 4ลูกหรือเปล่าเนี่ยหมายว่าอัชวินยังไม่เข้ามาในนี่โอ้ยสวยจังอัชวินแม่งเก่งนะตอนนั้นนะโอ้โหซ้ายแฉงว่ะผมว่าลุยซ้ายแฉงเงียบเงียบแต่ลิเวอร์พูลเงียบผมไม่แฉงไม่ตรงเลยว่ะถ้าผมยิงอะแฉงแน่นอนเวสแฮมเขาเจอมูสชาวหน้าสวนรู้จักที่แล้วปะใช่ที่แล้วบอกว่าก่อนเลยยังเด็กเพราะชุดสีส้มเนี่ยถือมันวิ่งหน้าตั้งไม่ต้องจับเอาจับเลยทรงเหมือนลูนี่โรนโดอ่ะใช่คือเร็วทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวทั้งคู่วิ่งสับขึ้นไปนี่ก็แต่ซาร่าแม่งก็ผมว่าแม่งก็เก่งจริงนะเพราะมันเป็นคนอีจิปต์ที่แบบมันยากนะที่จะขึ้นมาขนาดนี้ใช่ใช่คือบางคนบอกว่าซาร่าแม่งเก่งใช่ป่ะผมว่าแม่งโคตรเก่งเก่งไม่เก่งก็ดูจากการเล่นในจังหวะถ้าสมมติว่ายังมุมที่ผมเป็นนักฟุตบอลอ่ะดูคนเล่นฟุตบอลด้วยกันอ่ะเรารู้เลยว่ามันเก่งเพราะบางจังหวะเนี่ยลูกบางอย่างเงี้ยถ้าไม่เก่งมันทำไม่ได้นะคือบางคนชอบคิดว่าแม่งปุ๊บแม่งหลายลูกในหลายจังหวะที่มันทำอ่ะคือแบบมันดูง่ายแต่จริงเนี่ยคือถ้าไม่เก่งมันทำไม่ได้นะแบบผมมองว่าจริงไปเล่นแบบสเปนเล่นอะไรว่าสบายโอ้ถ้าเป็นสเปนยิงเป็นร้อยลูกผมว่ากองหลังไม่ดีสเปนแล้วแม่งคือพรีเมียร์ยังเอาไม่อยู่นะกี่ฤดูกาลแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นลูกยิงเคาน์เตอร์แท็กสวยๆนำมาฝากกันนะฮะยังไงกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเวลาลงคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นกันนะครับแล้วก็ฝากเขาเรียกว่าแชร์ไปด้วยแล้วกันใช่นะฮะแล้วก็ใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ